สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยตำนานของวีรชนชาวบ้านผู้หาญกล้าต่อสู้กับทัพพม่าในบางระจัน2543คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการโดยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่ด้วยการช่วยเหลือของอยุธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากับเป็นการส่งเสริมทำให้แคว้นหัวเมืองต่างๆคิดแข็งข้อกับพม่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงต้องทำให้อยุธยาแตกสลายให้จงได้ร่วงเข้าปีละกาปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดกองทัพแบ่งเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรธาคุมทัพแสนตีทางตะวันตกอีกฟากหนึ่งเนเมียวสีหบดีคุมทัพอีก100,000ตีทัพจากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่ครานั้นเนเมียวสีหบดีไม่สามารถคุมทัพตีกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายเพราะต้องติดขัดอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงกลุ่มชาวบ้านสามัญเพียงหยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนเมียวสีหบดีจึงต้องส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราก่อนเกิดค่ายบางระจันหน้าบ้านสีบัวทองหมู่บ้านทั่วไปที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขโดยที่นี่มีผู้นำชื่อว่าพอแทนและมีนักรบยอดฝีมืออยู่2คนชื่อไอ้อินกับไอ้เมืองโดยไอ้อินมีคนรักชื่อว่าอีสาส่วนไอ้เมืองนั้นก็แอบชอบหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีแตงอ่อนตามจีบอยู่นานแต่ก็ไม่ติดสักทีอยู่มาวันหนึ่งในหมู่บ้านกำลังจัดงานบวชแต่ก็มีทหารพม่าจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาโจมตีหมู่บ้านแบบไม่ทันตั้งตัวผู้หญิงเด็กและคนแก่ก็ถูกทารุณอย่างโหดเหี้ยมฝ่ายพวกผู้ชายในหมู่บ้านก็มีเพียงแค่หยิบมือจนเกือบจะต้านฝ่ายพม่าไม่ไหวแต่ตอนนั้นพันเรืองได้นำกำลังคนจากบ้านระจันมาช่วยได้ทันเวลาพอดีทำให้ทุกคนรอดตายมาได้หมดหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านสีบัวทองก็พากันอพยพไปอยู่ที่บ้านระจันแถมยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจนพากันอพยพมาขออยู่ที่บ้านระจันเช่นกันทำให้จำนวนคนในบ้านระจันมีมากขึ้นจนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเราต้องปักหลักสู้ทำให้เกิดเป็นค่ายบางระจันกลุ่มกำลังของชาวบ้านที่พร้อมสู้รบกับพวกพม่ายังไม่มีเกรงกลัวโดยมีพ่อแท่นรับตำแหน่งหัวหน้าค่ายออกคำสั่งและวางแผนรบทั้งหมดวันหนึ่งพวกพอแทนก็ได้พบกับไอ้ทองเหม็นชายขี้เมาที่เมาติดเกวียนของชาวบ้านเข้ามาในค่ายถึงแม้จะขี้เมาแต่ไอ้ทองเหม็นนั้นมีฝีมือด้านการใช้ขวานที่ไม่เป็นสองรองใครทำให้เขากลายมาเป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับพวกพม่าหลังจากนั้นการสู้รบก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในวัดโพ9ตนยังต้องตัดสินใจศึกออกมาช่วยชาวบ้านสู้รบจนวัดโพ9ตนกลายเป็นวัดร้างทำให้ชาวบ้านไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพันเรืองจึงออกเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อธรรมโชตพระที่มีความสามารถเรื่องคาถาอาคมมาจำวัดที่วัดโพ9ตนในบ้านบางระจันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านหลวงพ่อธรรมโชตก็ตอบตกลงและมอบของลงอาคมต่างๆให้กับชาวบ้านทำให้ทุกครั้งที่ออกรบชาวบ้านจะมีขวัญและกำลังใจอย่างดีจนสู้ชนะทุกครั้งทำให้ค่ายบางระจันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมีคนในค่ายเกือบพันคนเลยทีเดียวส่วนทางพวกพม่าที่พ่ายแพ้ให้กับชาวบ้านบางระจันก็ส่งแม่ทัพกับทหารจำนวนหลายร้อยมาปราบถึง3ครั้งแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนในศึกครั้งที่4เนเมียวสีหบดีได้แต่งตั้งให้สุรินทร์จอคองเป็นนายทัพคุมทหารไปตีค่ายบางระจันส่วนชาวบ้านบางระจันที่เตรียมตัวรอประจันกับทัพพม่าก็แบ่งกำลังออกเป็น3ส่วนส่วนแรกนำโดยพ่อแท่นคุมพลปืนส่วนที่2นำโดยพันเรืองคุมปีกซ้ายส่วนที่3นำโดยไอ้อินคุมกำลังซุ่มรออยู่ในคลองน้ำพอท่านเห็นทัพพม่ามาถึงก็สั่งเปิดฉากรบโดยการยิงหัวพวกทหารพม่าแล้ววิ่งเข้าตะลุมบอลใส่อย่างไม่เกรงกลัวพันเรืองก็สั่งปีกซ้ายเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องและทำการล่อพวกพม่าเข้าไปในป่าเพราะทางชาวบ้านนั้นชำนาญพื้นที่มากกว่าทำให้พวกเขาได้เปรียบในการต่อสู้ทางไอ้อินก็สั่งพลธนูออกจู่โจมซ้ำทำให้สุรินทร์จอคองถูกยิงจนทัพพม่าต้องถอยทัพกลับไปตั้งหลัก
หลังจากพวกพม่าถอยทัพไปชาวบ้านบางราจันก็พักกินน้ำกินอาหารเพื่อเตรียมตัวต่อสู้อีกครั้งในตอนนั้นอายอินที่แอบตามทัพพม่าไปก็รีบกลับมาบอกข่าวว่าตอนนี้ทัพพม่ากำลังตั้งค่ายพักอยู่ในป่าข้าวปลาอาหารก็ต้องทำใหม่หมดส่วนแม่ทัพสุรินจอของก็เพิ่งตายไปทำให้พวกทหารต้องเร่งทำพิธีศพมันจะเป็นโอกาสดีที่จะบุกโจมตีพวกมันแบบไม่ทันตั้งตัวพอแทนก็ไม่รอช้าสร้างกำลังชาวบ้านบุกโจมตีทันทีทำให้ชาวบ้านบางราจันได้เปรียบจนได้รับชัยชนะแต่ระหว่างการต่อสู้พ่อแท่นก็พลาดถูกยิงที่ขาทุกคนจึงรีบพาพ่อแท่นกลับมารักษาตัวที่ค่ายโชคดีที่พ่อแท่นไม่ตายแต่เขาก็ต้องเสียขาจนเดินแบบปกติต่อไปไม่ได้อีกแล้วพ่อแท่นรู้ตัวดีว่าเขากลายเป็นตัวถ่วงของทุกคนซะแล้วพ่อแท่นจึงบอกทุกคนให้หาใครก็ได้ที่มีความสามารถมาเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนเขาแต่ใครล่ะจะเก่งกล้าสามารถด้านการศึกที่จะมาเป็นหัวหน้าค่ายคนใหม่หลวงพ่อธรรมโชติจึงเสนอชายคนหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งและเกียรติชังพวกพม่าเข้ากระดูกดำยิ่งกว่าสิ่งใดซึ่งเขามีชื่อว่าอ้ายจันหนวดเขี้ยวจากนั้นอ้ายอินจึงนำกำลังไปตามหาตัวอ้ายจันแถวบ้านเขานางบวชจนพบหลังจากที่อ้ายจันได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ยังไม่ตอบตกลงที่จะเป็นหัวหน้าค่ายแค่ขอเข้าไปสำรวจตรวจดูภายในซะก่อนพอทุกคนกลับมาถึงยังค่ายก็เกิดการประชุมใหญ่ภายในวัดทุกคนในหมู่บ้านรอฟังคำตอบจากอ้ายจันจนพ่อแท่นนั้นต้องออกมาขอร้องด้วยตัวเองจนอ้ายจันยอมรับตำแหน่งในที่สุดจากนั้นอ้ายจันก็ได้ขอให้พันเรืองพาเดินสำรวจทุกจุดในค่ายเพื่อตรวจเช็คจุดบกพร่องทุกอย่างหลังจากนั้นอ้ายจันจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าก่อนมาที่ค่ายเขาได้พบร่องรอยพวกทหารพม่าขนปืนใหญ่ผ่านไปอ้ายจันจึงคิดว่าพวกเราเองก็ต้องมีปืนใหญ่ไว้สู้กับพวกพม่าเช่นกันอ้ายจันจึงสั่งให้ขุนสันเขียนใบคำขอปืนใหญ่และให้พวกอ้ายอินนำใบไปส่งที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อขอปืนใหญ่มาไว้ใช้สู้อ้ายอินจึงรีบพาพวกไปส่งใบที่กรุงศรีทันทีทางภายในค่ายชาวบ้านทุกคนก็ไม่ยอมอยู่เฉยพากันซ้อมดาบซ้อมปืนเตรียมตัวสู้กับพม่าส่วนอ้ายจันก็นำดาบมาให้พ่อแท่นรับให้พ่อแท่นก็ยินดีแต่ต้องรอก่อนเพราะพ่อแท่นกำลังรับขวานให้กับอ้ายทองเหม็นอ้ายจันจึงสงสัยว่าอ้ายทองเหม็นมันเป็นใครทางพ่อแท่นเองก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอ้ายทองเหม็นมากนักรู้แค่ว่าอ้ายทองเหม็นเป็นคนมีฝีมือแถมยังใช้ขวานเก่งที่สุดในค่ายพออ้ายจันได้ฟังดังนั้นจึงนำขวานที่รับเสร็จแล้วมาให้อ้ายทองเหม็นและทำความรู้จักจากนั้นก็ขอให้อ้ายทองเหม็นช่วยสอนวิชาขวานให้ชาวบ้านแต่อ้ายทองเหม็นก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่ากูไม่สอนเหตุใดกูต้องสอนอีกเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วอ้ายจันเลยไม่บังคับแล้วเดินกลับไปและในตอนนั้นอ้ายอินก็เดินทางกลับมาถึงยังค่ายพร้อมกับข่าวร้ายเพราะทางอยุธยาไม่ยอมให้ยืมปืนใหญ่เพราะกลัวว่าถ้าให้ยืมมาแล้วยังแพ้อีกพวกพม่าก็จะขโมยปืนใหญ่ไปใช้เองแน่อ้ายจันที่ได้ฟังดังนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้อ้ายทองเหม็นที่อยู่ตรงนั้นก็โมโหแล้วก็ยืนขึ้นบอกทุกคนว่าทำไมเราไม่ยกพวกและออกไปลุยกับพวกมันให้สิ้นเรื่องวะจะรอให้พวกมันมาตีทำไมแต่อ้ายจันก็ไม่เห็นด้วยทางที่ดีเราควรพัฒนาค่ายให้ดีกว่าเก่าโดยการสร้างห้างไว้บนต้นไม้จัดคนเฝ้าเวรดูทัพพม่าและตีแผ่อาณาเขตของค่ายออกไปเพลามีศึกจะได้ตั้งรับทันซึ่งทุกคนในค่ายก็เห็นด้วยแล้วเริ่มสร้างห้างกันทันทีพอตกดึกอ้ายจันก็เดินตรวจค่ายแบบไม่ยอมหลับยอมนอนจนเดินมาเจอพ่อแท่นที่นอนไม่หลับเหมือนกันพ่อแท่นจึงเรียกอ้ายจันเข้ามาคุยด้วยโดยพ่อแท่นบอกว่าเมื่อก่อนข้าก็เป็นอย่างเองไม่กล้านอนเพราะกลัวพวกพม่ามันจะบุกมานี่ถ้าเราได้ปืนใหญ่มาคงจะดีลองนึกภาพข้ายิงปืนใหญ่ใส่พวกมันสิวะวันต่อมาอีแตงอ่อนก็มาขอให้อ้ายเมืองช่วยสอนวิชาดาบให้แต่เนื่องด้วยอ้ายเมืองนั้นรักและห่วงอีแตงอ่อนมากอ้ายเมืองจึงไม่อยากสอนพร้อมพูดจากวนประสาทให้แตงอ่อนรำคาญจนเลิกล้มความตั้งใจและอ้ายเมืองก็ได้บอกว่ามึงไม่ต้องฝึกดาบดอกหากมึงกลัวพวกพม่าจะบุกมากูจะเป็นคนปกป้องมึงเองกูจะเอาชีวิตกูเข้าแลกเพื่อมึงพอแตงอ่อนได้ฟังดังนั้นจึงยอมกลับไปแต่ก็ใช่ว่าแตงอ่อนจะอยู่เฉยเธอได้จับดาบมาซ้อมเองที่หลังบ้านพร้อมกับพวกผู้หญิงในค่ายหลังจากนั้นเราผู้นำค่ายก็ได้หารือกันเรื่องข้าวที่ใกล้จะหมดและกลัวจะไม่พอเลี้ยงปากท้องชาวบ้านหลวงพ่อธรรมโชติจึงบอกทุกคนว่ากูได้ยินพวกกองเกวียนที่มาใหม่จากบ้านกลับมันเล่าว่าตอนที่พวกมันหนีมาข้าวบ้านมันเพิ่งตั้งท้องเพลานี้ข้าวคงสุกจนเกี่ยวได้ทุกคนก็ไม่รอช้ารีบพากำลังไปเกี่ยวข้าวมาเป็นเสบียงทันที
ระหว่างการเกี่ยวข้าวกลางแดดแสนจะร้อนอีสาเมียของไออินก็มีอาการขึ้นไส้จะอ้วกพอแตงอ่อนสังเกตอาการก็รู้ทันทีเลยว่าอีสากำลังตั้งท้องแต่อีสาก็ขอร้องแตงอ่อนว่าอย่าบอกไออินเพราะกลัวว่าไออินจะคิดมากจนไม่เป็นอันทำงานและตอนนั้นไอจันที่ไปสำรวจรอบนอกมาก็กลับมาบอกทุกคนว่ากูไปปักกับพวกพม่ามาพวกมันมีราว30มีเฉลยอีก20กำลังมุ่งหน้าไปทางโคกพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบพากันไปดักโจมตีแต่ไอ้ทองเหม็นก็ดันทนไม่ไหวใจร้อนรีบวิ่งออกไปลุยเดี่ยวจนทุกคนต้องวิ่งเข้าไปช่วยและถึงแม้พวกเขาจะชนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของลูกทีม1คนนั่นทำให้ไอ้จันโมโหไอ้ทองเหม็นมากที่ใจร้อนทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเอาแต่อารมณ์เป็นหลักจนอยากจะฆ่าไอ้ทองเหม็นให้ตายเสียตรงนั้นแต่ไอ้จันก็ข่มใจตัวเองไว้แล้วสั่งให้เอาไอ้ทองเหม็นไปขังแทนหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับมาที่ค่ายทางแตงอ่อนก็ทนไม่ไหวเดินมาบอกความจริงให้ไออินได้ฟังเรื่องที่อีสากำลังตั้งท้องนั่นทำให้ไออินดีใจมากและรีบกลับมาหาอีสาที่บ้านเพื่อบอกเธอว่าเขาดีใจมากแค่ไหนต่อไปนี้เขาจะทำงานบ้านทุกอย่างแทนสาเองหลังจากที่คุยกับเมียเสร็จไออินก็นึกถึงเรื่องที่ไอทองเหม็นพูดว่าทำไมเราไม่บุกไปจัดการพวกมันก่อนที่มันจะบุกมาจัดการพวกเราไออินก็เห็นดีจึงไปปลุกระดมกลุ่มที่เฝ้าเวรยามให้ยกพวกไปจัดการพวกพม่าที่ค่ายวิเศษชัยชาญในทางน้ำทุกคนก็เห็นดีด้วยและพร้อมใจจะไปแต่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบเฝ้าหน้าค่ายไว้โดยไออินมอบหมายหน้าที่ให้กับไอสิงเป็นคนเฝ้ายามเอาไว้หลังจากนั้นกลุ่มของไออินก็เริ่มแผนการบุกค่ายพม่าทันทีแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าพวกพม่าเองก็แอบบุกมาตีค่ายของพวกเขาเช่นกันโดยพวกมันแอบปลอมเป็นชาวบ้านลักลอบเข้ามาทางหน้าค่ายทำให้ไอ้สิงที่เฝ้ายามอยู่คนเดียวต้องพลาดท่าถูกฆ่าไปแถมพวกพม่าก็วางแผนกันมาอย่างดีเข้าโจมตีจากด้านหน้าค่ายแล้วแบ่งอีกกลุ่มไปล้อมตีจากหลังค่ายทำให้คนในค่ายบางระจันไม่ทันตั้งหลักจนเกือบจะถูกตีแตกเลยก็ว่าได้แต่โชคยังดีที่คราวนี้พวกเขายังสามารถเอาชนะมาได้แต่จำนวนชาวบ้านที่ถูกฆ่าก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันส่วนทางไออินก็เดินทางกลับมาถึงค่ายพร้อมความล้มเหลวในภารกิจรอบฆ่าพวกพม่าทำให้คนในทีมของไออินต้องตายไปเกือบหมดทั้งกลุ่มนั่นทำให้ไอจันโมโหเป็นอย่างมากเพราะหน้าที่เฝ้าเวรยามมันเป็นของไออินแต่นี่กลับละทิ้งหน้าที่ทำอะไรบูมบามไม่ห่วงว่าค่ายจะเป็นยังไงทุกคนในค่ายเลยลงความเห็นให้กดหัวไออินซะทางไออินที่รู้ถึงความผิดของตัวเองดีก็พร้อมจะให้ทุกคนกดหัวแต่ไอจันก็ข่มใจไม่ทำเพราะถึงจะกดหัวไออินไปคนที่ตายก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วหลังจากถูกบุกโจมตีครั้งใหญ่ชาวบ้านในค่ายก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากทั้งชายหญิงเด็กคนแก่แม้กระทั่งเนในวัดทำให้กำลังลบหายไปเกือบครึ่งชาวบ้านทุกคนก็เริ่มหมดกำลังใจจึงพากันขออพยพออกจากค่ายไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเพราะหลังจากนี้ค่ายบางระจันคงมิอาจเอาชนะพวกพม่าได้อีกแล้ววันต่อมาไอ้จันที่กำลังสิ้นหวังก็ได้มายืนคิดมากอยู่คนเดียวและตอนนั้นไอ้ทองเหม็นก็ได้เดินเข้ามาให้กำลังใจไอ้จันจึงถามว่าเหตุใดมึงถึงเลือกมาอยู่บ้านละจันไอ้ทองเหม็นก็ตอบว่ากูไม่ได้เลือกกูเมาหลับติดมากับเกวียนไอ้จันได้ฟังแบบนั้นก็พูดว่าจริงๆกูอยากเป็นอย่างมึงไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดสิ่งใดจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครไอ้ทองเหม็นจึงบอกว่ามึงทำดีที่สุดแล้วทุกคนไม่รู้วันตายแต่เราก็รู้วันที่เราอยู่มิใช่หรือคำพูดนั้นทำให้ไอ้จันรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็เกิดการประชุมค่ายขึ้นอีกครั้งโดยทุกคนลงความเห็นว่าอยากให้พ่อแท่นอพยพไปอยู่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นการปลอดภัยกว่าแต่พ่อแท่นก็ไม่ยอมไปเพราะแกรู้ตัวดีว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานอยู่ตายที่นี่เสียดีกว่าและในตอนที่ทุกอย่างกำลังสิ้นหวังพญารัตนาธิเบศรก็เดินทางมาถึงค่ายบางระจันพอดีพร้อมบอกทุกคนว่าข้าจะมาช่วยพวกเองรอปืนใหญ่เองพร้อมทั้งนำแบบแปลงให้ชาวบ้านเริ่มสร้างกันได้เลยไม่ต้องไปง้อคนในกรุงศรีจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันรวบรวมโลหะทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาหลอมและหล่อเป็นปืนใหญ่ชาวบ้านทุกคนช่วยกันอย่างขมักขม้นเพราะถ้าสร้างสำเร็จเราอาจจะชนะพวกพม่าก็เป็นได้แล้วภาพก็ตัดมายังค่ายใหญ่ของพม่าเนเมียวสีห้าบอดีที่กำลังหงุดหงิดเนื่องจากส่งทัพไปจัดการค่ายบางระจันทั้ง7ครั้งแต่ก็ยังพ่ายแพ้แถมพวกที่ยังเหลือก็พากันกลัวไม่กล้านำทัพไปตีค่ายบางระจันในตอนที่หมดสิ้นหนทางเนเมียวสีห้าบอดีก็ได้พบกับซุกกี้ในกองจอมอำมหิตที่สุดแสนจะเก่งกาจ
ตัวซุกี้ได้มาเข้าพบเนเมียวสีหบดีและอาสาจะยกทัพไปตีค่ายบางราจันเองเพราะแต่เดิมซุกี้นั้นเป็นชาวรามันที่ใช้ชีวิตในสยามมานานทำให้รู้จักนิสัยและพื้นที่ของคนไทยเป็นอย่างดีเนเมียวสีหบดีจึงแต่งตั้งซุกี้เป็นแม่ทัพนำทหารกว่า 2,000 นายพร้อมทั้งม้าและช้างไปตีค่ายบางราจันให้สิ้นซากหลังจากได้รับตำแหน่งแม่ทัพซุกี้ก็เดินหน้ามุ่งสู่ค่ายบางราจันพร้อมทั้งไล่ตามจัดการหมู่บ้านที่ผ่านทางทุกจุดโดยไม่มีการจับเป็นมีแต่จับตายเท่านั้นจนเขาเข้าใกล้ค่ายบางราจันเข้าไปทุกทีตัดกลับมาทางค่ายบางราจันกลุ่มของไอ้ทองเหม็นนั้นได้พากันออกสำรวจพื้นที่ตามปกติจนมีเฉลยหญิงนางหนึ่งวิ่งหนีลงเข้ามาหาพวกเขาโดยนางบอกว่าพวกพม่าได้ตั้งค่ายอยู่ตรงชุมเปตมีเฉลยเป็นหญิงกับเด็กจำนวนมากไอ้ทองเหม็นได้ฟังแบบนั้นก็เหมือนเดิมวิ่งเข้าไปหาพวกพม่าทันทีแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแต่พอไปถึงอายทองหมิ่นก็ไม่พบอะไรนอกจากซากศพของเฉลยนับร้อยที่ถูกฆ่าและแขวนคอประจานไว้บนต้นไม้อายทองหมิ่นร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจพร้อมด่าทอตัวเองที่เขานั้นมาช่วยทุกคนไม่ทันและตอนนั้นกลุ่มของอ้ายจันก็ตามมาสมทบและทุกคนก็ต้องตกตะลึงถึงความโหดเหี้ยมของพวกพม่าทุกคนช่วยกันฝังศพเฉลยแต่มีอยู่2ศพที่อายทองเหม็นจะฝังเองนั่นก็เพราะนี่เป็นศพลูกเมียของเขาที่อายทองเหม็นตามหาอยู่นานแต่ก็ไม่เคยได้พบแต่พอได้เจอก็กลายเป็นศพไปเสียแล้ววันต่อมาอายจันได้พาอายทองเหม็นไปทำบุญที่วัดเพื่อบรรเทาจิตใจเพราะอายจันนั้นเข้าใจความรู้สึกที่สูญเสียคนที่รักดีเมียของอายจันเองก็ถูกพวกพม่าฆ่าตายเหมือนกันหลังจากทำบุญเสร็จหลวงพ่อธรรมโชตก็พูดให้ทั้งคู่กลับมามีกำลังใจอีกครั้งคนที่ตายไปแล้วก็คือเขาพ้นทุกข์แล้วคนที่ยังอยู่ต่างหากที่ยังต้องรับกรรมต่อจงตั้งสติและจะเกิดปัญญาหลังจากนั้นชาวบ้านก็พากันมาดูปืนใหญ่ที่หล่อเสร็จแต่ปรากฏว่าปืนใหญ่นั้นมีรอยร้าวทำให้ใช้การไม่ได้นั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านหมดกำลังใจเข้าไปอีกความหวังสุดท้ายที่จะชนะพวกพม่าก็พังเละไม่มีชิ้นดีแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่ยังมีหลวงพ่อธรรมโชตได้มาสวดมนต์และปลุกเสกของขลังเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านพอทุกคนได้ยินเสียงบทสวดนั้นกำลังใจที่เหลือน้อยนิดก็เพิ่มขึ้นมาทันทีทำให้ชาวบ้านพากันหยิบอาวุธขึ้นมาฝึกซ้อมและเตรียมรับศึกสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงอ้ายทองเหม็นช่วยสอนวิชาขวานให้ชาวบ้านบรรดาผู้หญิงก็ฝึกซ้อมวิชาดาบพร้อมจะออกไปสู้แบบไม่กลัวตายศึกครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ตอนนี้เราต้องกอดคนที่เรารักไว้ให้แน่นที่สุดอ้ายอินสัญญากับอีสาหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราเกิดมาคู่กันอีกครั้งส่วนทางแตงอ่อนก็รับรักอ้ายเมืองแล้วและพร้อมจะออกไปสู้ตายด้วยกันจนในที่สุดวันตัดสินชะตาชีวิตของทุกคนก็มาถึงชาวบ้านบางราจันทุกคนพร้อมใจออกมาสู้ส่วนปืนใหญ่ที่แตกร้าวก็ต้องถูกนำมาใช้ยังไงชาวบ้านบางราจันก็ต้องชนะทุกคนยืนรอพวกพม่าอย่างไม่มีเกรงกลัวและในที่สุดกองทัพของซุกี้ก็เดินทางมาถึงโดยจำนวนคนที่มากกว่าหลายเท่าพร้อมปืนใหญ่หลายสิบกระบอกแต่ชาวบ้านก็ไม่กลัวและเริ่มเปิดฉากการรบด้วยการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มพวกพม่าจากนั้นอ้ายจันก็สั่งทุกคนบุกจัดการพวกมันทันทีชาวบ้านทุกคนวิ่งตรงเข้าไปหาพวกพม่าอย่างกล้าหาญอ้ายทองหมิ่นนำทัพฝูงควายเข้าโจมตีพันเรืองรอพวกพม่าเข้ามาทางแม่น้ำและดักฆ่าพวกมันเสียให้สิ้นทางพ่อแท่นก็สั่งการปืนใหญ่ยิงถล่มอยู่ด้านบนแต่ก็โชคร้ายปืนใหญ่กลับระเบิดอย่างรุนแรงเพราะรอยร้าวทำให้พ่อแท่นถูกระเบิดตายไปตรงนั้นหลังจากไม่มีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนชาวบ้านทุกคนก็ต้องใช้แค่ดาบปืนและธนูทุกคนจัดการพวกพม่าไปได้หลายคนแต่เรี่ยวแรงก็ไม่มากพอที่จะจัดการพวกมันทั้งหมดบรรดาผู้มีฝีมือถูกฆ่าตายไปทีละคนทางซุกี้ก็ได้สั่งให้ทหารปลอมเป็นพระและแอบเข้าไปฆ่าหลวงพ่อธรรมโชตในวัดทางแตงอ่อนกับไอ้เมืองก็ถูกธนูยิงและตายตามกันไปส่วนไอ้อินกับอีสาเองก็ช่วยกันสู้อย่างสุดใจและจับมือกันตายไปพร้อมๆกันทางพันเรืองก็ถูกรองแม่ทัพพม่ายิงหัวจนตายไปต่อหน้าต่อตาของไอ้จันไอ้จันจึงตรงเข้ามาฟันหัวรองแม่ทัพจนขาดกระเด็นทางไอ้ทองหมิ่นที่หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันก็ถูกพวกพม่าใช้ค้อนและของหนักทุบตีจนตายคาสนามรบจนในที่สุดก็เหลือแค่ไอ้จันเป็นคนสุดท้ายไอ้จันนั้นเดินตรงเข้าไปหาซุกี้และไล่จัดการพวกทหารพม่าตายไปอีกเป็น10
แต่ตัวเขาแค่คนเดียวก็มีอาจต้านทานความแข็งแกร่งของทัพพม่าในครั้งนี้ได้อ้ายจันถูกปืนและลูกธนูยิงและซุกกี้ก็ควบม้าเข้ามาฟันปิดฉากนักรบคนสุดท้ายจนอ้ายจันสิ้นใจตายในที่สุดชาวบ้านบางราจันทุกคนตายหมดไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวในที่สุดทัพพม่าก็สามารถตีค่ายบางราจันแตกในศึกครั้งที่8ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่23มิถุนายนพ.ศ.2309และอีก8เดือนต่อมากรุงศรีอยุธยาก็ถูกทำลายซึ่งเป็นการเสียกรุงครั้งที่2แต่โชคยังดีที่พระเจ้าตากได้รวมกำลังคนตีแหกวงล้อมของพม่าออกมาได้และไปตั้งค่ายรวบรวมผู้คนอยู่ที่จันทบุรีจนในที่สุดพระเจ้าตากก็สามารถปราบพวกพม่าและยึดกรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ซึ่งตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2310โดยใช้เวลาเพียงแค่7เดือนหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงส่วนตำนานความกล้าหาญของชาวบ้านบางราจันก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อสืบไปและหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับบางราจัน2543แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.7 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆเกร็ดความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่29ธันวาคมพ.ศ.2543และกำกับโดยขุนธนิตจิตนุกูลข้อที่2บางระจัน2543ใช้ทุนในการสร้างไป30ล้านบาทแต่สามารถทำรายได้ถล่มทลายไปถึง 150.4 ล้านบาทและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ